มหาวิทยาลัยนเรศวรกันค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะที่นี่เขาได้มีการนำพลาสติกคุณผู้ชมคนอื่นมองว่าแหมพลาสติกไม่มีค่าใช่ไหมคะแต่ที่นี่มีค่าค่ะน้องๆเขานำพลาสติกมาทำเป็นเสื้อเกราะกันกระสุนอุ๊จะกันกระสุนได้หรือเปล่ามาดิฉันเล่าให้ฟังทางด้านของสำนักงานการวิจัยแห่งชาตินะคะหรือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะร่วมการส่งมอบนวัตกรรมเสื้อเกราะกันกระสุนจากขยะพลาสติกจำนวน9ตัวด้วยกันจากโครงการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมสังคมจากพลาสติกในชุมชนภาคเหนือตอนล่างประเทศไทยในครั้งนี้นะคะก็ได้มีทั้งนั้นรองแม่ทัพภาคที่3นะคะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะคะมีหัวหน้าโครงการงานวิจัยหัวหน้าโครงการงานวิจัยค่ะท่านก็ได้เปิดเผยนะคะว่างานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากวช.ใช้แนวคิดโดยการนำโคมไฟหน้ารถคุณผู้ชมที่มีคุณสมบัติพิเศษเนี่ยเป็นเขาสามารถป้องกันกระสุนได้พลาสติกตรงนี้เขาจะมีลักษณะที่แข็งใช่ไหมคะก็เลยนำพลาสติกตรงนี้แหละค่ะเข้าสู่กระบวนการวิจัยแล้วก็ออกมาเป็นชิ้นงานเป็นเสื้อเกราะกันกระสุนค่ะสุดยอดมากๆเลยคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าจุดเด่นก็คือเสื้อเกราะเนี่ยมีน้ำหนักที่เบากว่าที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วก็ผ่านการทดสอบการยิงจากกองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่4เป็นระยะนะครับ7เมตรถึง10เมตรเลยนะฮะด้วยปืนขนาด9มิลลิเมตรระยะ10เมตรนะครับด้วยปืนขนาด11มิลลิเมตรแล้วก็ระยะ25เมตรด้วยปืนก๊อก17นะครับพบว่าวิถีกระสุนเนี่ยไม่สามารถผ่านเกราะไปได้เลยคุณผู้ชมครับแต่ยังไม่รองรับการกับวิถีกระสุนของอาวุธปืนที่มีขนาดใหญ่ได้นะครับเบื้องต้นเนี่ยทางกองทัพภาคที่3ก็จะมีการนำเกราะกันกระสุนที่ได้รับมอบเนี่ยไปใช้ในภารกิจชายแดนที่สำคัญเนี่ยราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปด้วยคุณผู้ชมฮะต้นทุนการผลิตเพียงหมื่นกว่าบาทเท่านั้นหากนำเข้าจากต่างประเทศเขาบอกว่าราคาอยู่เนี่ยจะราคาแพงกว่าถึง 3-5 เท่าตัวเลยนะฮะ